มันเดินไปทางนั้นจริงๆด้วยแหละสมก็เป็นซอมบี้แบบมาตรฐานจริงๆเดินไปตามเสียงเนี่ยแบบนี้ก็จัดการไม่ยากแล้วนี่นาโอ้ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมถึงเปิดมาไม่เหมือนเดิมเขียนเล่นมุกแล้วอ่ะไม่มีใครเล่นด้วยเราจริงๆตอนนี้ก็ซีเรียสแล้วแหละก็พวกเราใกล้จะหนีได้แล้วนี่นานี่ก็ใช้หินปาล่อพวกซอมบี้จนจะมาถึงประตูโรงเรียนได้อยู่แล้วเอาล่ะตอนนี้แหละรีบไปที่ประตูกันเถอะแต่คนที่คิดวิธีขึ้นมาได้ไม่ใช่ผมหรอกต้องยกเครดิตให้ในเลิศนักเรียนดีเด่นพ่วงกีฬาเยี่ยมนั่นต่างหากโทษทีนะที่เป็นตัวประกอบหูไม่ไวคิดเรื่องง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นี่ผมไม่ได้อิจฉาที่น้องส้มไปตามในเลิศหรอกนะไอ้แบร์แกเองก็ด้วยแต่เอาเถอะในที่สุดพวกเราก็มาถึงที่ประตูโรงเรียนสักทีเท่านี้ก็ขอโบกมือลาไซยูนาระจากนรกบ้าๆนี้สักทีหรือจะรีบไปเรียกตำรวจมาช่วยนะหวังว่าข้างนอกจะยังปกติดีนะเนี่ยเอานะเชื่อใจตำรวจกับทหารได้อยู่แล้วใช่ป่ะเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยที่หน้าโรงเรียนมีใครเอาทั้งโต๊ะเก้าอี้มาทำเป็นบังเกอร์แบบนี้ละเนี่ยเอาไว้กันพวกซอมบี้เหรอแถมยังมีลวดหนามด้วยโรงเรียนเรามีลวดหนามด้วยเหรอเอาไว้ทำอะไรกันฟ้านี่มันมาจากไหนใครเป็นคนทำไว้ละเนี่ยแต่ก็ยังดีพอมีทางให้เราเดินผ่านได้แล้วนะตอนนี้เรารีบออกไปกันดีกว่าจริงอย่างที่นายเลิศพูดนั่นแหละถึงมันจะสงสัยก็เถอะแต่ตอนนี้เรื่องเพ่นคงต้องมาก่อนเอาไว้หนีออกไปได้ค่อยว่ากันพวกเราก็เลยค่อยๆเดินผ่านบังเกอร์ที่ทำจากโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ลวดหนามนั้นซึ่งดูเหมือนจะเว้นช่องให้คนพอเดินผ่านได้แบบนี้มันดูจะการซอมบี้ไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้แฮะเฮ้ยถึงแล้วทางออกประตูโรงเรียนเย้ ไม่เคยดีใจที่เห็นประตูโรงเรียนเท่าครั้งนี้เลยปกติไม่เคยสนใจนี่นาพวกเราทั้งหมดก็รีบวิ่งไปที่ประตูทันทีและความสิ้นหวังก็รอพวกเราอยู่ประตูโรงเรียนถูกล็อกอย่างแน่นหนาแบบแน่นหนาจริงๆอ่ะเฮ้ยปกติถึงเรียนเรามันจะเป็นโรงเรียนประจำและประตูโรงเรียนมันก็ปิดเป็นปกติแต่มันไม่เคยล็อกแบบนี้นี่หว่ามันแปลกๆแฮะนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ยทำไมถึงถูกล็อกแบบนี้นะใครเป็นคนทำกันดูข้างนอกดิมันยังดูสงบเป็นปกติอยู่เลยข้างนอกมันไม่มีซอมบี้หรอพอผมดูที่ข้างนอกถึงจะไกลไปหน่อยแต่ก็ไม่มีซอมบี้อยู่เลยดูเป็นปกติและในตอนนี้ที่ผมตั้งใจจะตะโกนขอความช่วยเหลือนั่นเองโอ้มเฮ้ยด้านหลังของพวกเรามีอะไรสักอย่างเหวี่ยงเข้ามาฟาดที่ประตูโรงเรียนเต็มๆแต่พวกเราก็รู้สึกตัวและหลบกันได้ทันสงสัยว่าสัญชาตญาณเอาตัวรอดของพวกเราจะตื่นกันหมดแล้วนะเนี่ยโอ้ยเจ็บๆก้นกระแทกหมดแล้วเฮ้ยไอ้แบร์ไงเราไม่เหมือนคนอื่นเห็นอะไรวะแล้วนี่มันเงาเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันตัวอะไรอ่ะซอมบี้เหรอทำไมมันตัวใหญ่ยักษ์แบบนี้ล่ะแถมตัวยังเป็นสีแดงเลยด้วยแดงเข้มเชียตัวอื่นเป็นซอมบี้แล้วมันสีซีดตัวเหี่ยวๆกันไม่ใช่หรอแล้วในมือนั่นอะไรฉันเรียกท่อนไม้ยังเกรงใจเลยรู้จักใช้เครื่องมือด้วยเหรอเป็นซอมบี้แล้ววิวัฒนาการด้วยแล้วนั่นเนื้อมือเพื่อไม่ต้องเดาเลยฟาดลงมาจริงๆด้วยแต่โชคดีแฮะมันดันฟาดมาผ่ากลางซะงั้นเลยไม่โดนใครเลยเอาจริงๆมันก็ไม่โชคดีเท่าไหร่เพราะมันดันแบ่งพวกเราเป็น2กลุ่มนี่แหละแย่แล้วสิแบบนี้เราแยกกันหนีกันก่อนแล้วค่อยมาเจอกันเข้าใจละไปเจอกันที่สวนที่เราหลบก่อนหน้านี้นะที่สวนจริงๆก็นี่แหละน้องส้มดันไปอยู่กลุ่มของนายเลิศส่วนผมไม่อยู่กับไอ้แบร์สวยจริงๆนี่ผมไม่ได้รังเกียจเพื่อนหรอกนะแต่ยังไงใครก็อยากหนีกับสาวสวยน่ารักมากกว่าใช่ไหมล่ะ
ยังไงแกก็ช่วยปกป้องส้มแทนผมให้ดีด้วยนะเฟยโอ้ดูเหมือนเจ้าซอมบี้ยักษ์นั้นจะสับสนอยู่แฮะว่าจะตามทางไหนดีงงเด้เจอแบบนี้โถเอ้ยก็ไม่ฉลาดเท่าไหร่นี่หว่าท่าทางจะรอดได้แน่นั่นพอไม่สบอารมณ์ก็อารวาสใหญ่เลยเป็นเด็กถึงไงแต่แรงเยอะชะมัดฟาดทีพื้นแตกกระจายหมดเลยแฮะโอ้ยเฮ้ยนายเลิศทำไมถึงซวยแบบนั้นล่ะโดนลูกหลงไปได้ไงฟะเลิศเป็นยังไงบ้างเลิศพอโดนสะเก็ดหินเข้าไปก็ลงไปล้มกิ้งกับพื้นเลยเฮ้ยรีบลุกขึ้นมาเซ่อย่ามัวสำอ้อยอยู่ก็รู้เลยว่าไอหินก้อนนั้นมันใหญ่ไม่ใช่เล่นแต่นี่ไม่ใช่เวลามันล้มอยู่นะเฮ้ยดูนั่นนางส้มก็หยุดวิ่งมาดูนายเลิศด้วยแบบนี้มันจะซวยอ่ะนะนั่นไงความซวยมาเยือนแล้วไอ้ตัวหายนะขนาดยักษ์มาแล้วเห็นเหยื่อไม่ขยับก็มาเลยนะแย่ละมันเงื้อไม้แล้วรีบหนีไปเร็วๆส้มเลิศไม่ทันแล้วว้าวพระเอกมาแล้วเฟ้ยผมกับไอ้แบร์ช่วยกันแบกเก้าอี้ยาวพุ่งเข้าใส่เจ้าซอมบี้ยักษ์นั่นโชคดีที่มันอยู่ในท่าเงื้อไม้ถึงจะตัวใหญ่ก็ทำให้มันเสียหลักไปได้จริงๆพวกเราก็ไม่ได้อยากเล่นบทพระเอกอะไรหรอกนะแต่เลิศมันก็เคยช่วยพวกเราที่นาก็ต้องช่วยกลับด้วยสิก็ตั้งใจจะช่วยน้องส้มนั่นแหละเอ้ารีบไปกันเร็วเข้าว่าแล้วพวกเราก็รีบเพ่นและออกไปจากตรงนั้นกันทันทีและพอเลิศมันบาดเจ็บผมเลยต้องจับมือลากมันออกมาด้วยเดี๋ยวนี่ไม่ต้องมาจิ้นกันเลยนะไอ้แบร์แกก็หยุดยิ้มแปลกๆแล้วเฟ้ยเจ้าซอมบี้อยากนานมันตัวใหญ่ไม่น่าจะได้ตามทันหรอกมั้งแต่มันก็ลุกขึ้นมาไล่แล้วอะถ้าดูเหมือนมันจะตามมาไม่กี่ก้าวก็หยุดแปลกจังแฮะไม่พังบังเกอร์มาไล่ตามเราตรงนั้นคือเขตของมันเหรอแต่ก็ไม่มีเวลาให้คิดหรอกตอนนี้พวกเรารีบวิ่งออกมากันจนถึงจุดที่พวกเราคิดว่าปลอดภัยจึงได้พักหายใจกันสักทีไอ้เจ้ายักษ์เมื่อกี้มันอะไรกันนะมีแบบนี้ด้วยเหรอมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่แบบนี้เราก็ออกไปทางประตูหน้าไม่ได้แล้ววายนี่มันเรื่องอุ๊บเว้ยอยู่เจ้าแบกก็ท่าทางจะสติหลุดซะงั้นแต่ยังดีที่ผมกับเลิศรีบช่วยกันอุดปากมันไว้ทันจะมาใจตรงกันอะไรตอนนี้เฮ้ยบอกแล้วว่าอย่าจิ้นส่งเสียงดังแบบนี้จะซวยเอาแต่ยังโชคดีที่พวกซอมบี้ยังไม่รู้ตัวกันและเดินผ่านไปเกือบซวยแล้วไหมล่ะไอ้แบร์รู้นะว่ามันเครียดตีอย่าโวยวายสิฟ้าเดี๋ยวก็ซวยกันหมดหรอกโทษทีสติหลุดไปหน่อยแต่แบบนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะถ้ายังไงเราไปที่โรงยิมกันดีไหมที่ตอนแรกผู้คนอื่นๆเขาหนีไปที่นั่นกันหนีเอาตามนั้นเลยสมก็เป็นน้องส้มจริงๆความคิดยอดเยี่ยมแล้วพวกเราก็มาถึงที่โรงยิมจนได้ด้วยกลยุทธ์โยนหินล่อซอมบี้นี่แหละถึงจะใช้เวลาไปหน่อยแต่ก็มาถึงได้สักทีนี่มีใครอยู่ไหมพอมาถึงผมก็รีบทุบประตูโรงยิมเรียกทันทีก็พยายามไม่ให้เสียงมันดังเกินไปจนเรียกซอมบี้มาแล้วนะเฮ้ยมีใครอยู่ไหมช่วยเปิดประตูหน่อยสิหรือว่าเขาหนีกันไปหมดแล้วหรือว่าจะเกิดเรื่องข้างในเฮ้ยเลิศอย่าไปคิดถึงกรณีที่เลวร้ายแบบนั้นสิฟ้าคิดในแง่ดีหน่อยสิเฮ้ยส่งเสียงดังอะไรจะเรียกซอมบี้มาเหรอเห็นไหมมีคนจริงๆด้วยช่วยพวกเราหน่อยเราเป็นคนนะให้เราเข้าไปข้างในด้วยแล้วเสียงสว่านก็ดังมาจากด้านบนถึงจะเป็นเสียงที่เครียดไปหน่อยก็เถอะมีคนยื่นหน้ามาจากหน้าต่างด้านบนของโรงยิมตอนแรกก็ท่าทางจะตกใจกันหน่อยแหละก่อนที่จะบอกให้เรารอแล้วหายไปสักพักก็เข้าใจนะว่าตามบทต้องไปปรึกษากันแต่ก็ไม่อยากยืนรอตรงนี้นานๆเลยนะแล้วในที่สุดประตูโรงยิมก็เปิดออกต้อนรับพวกเราคราวนี้จะได้อยู่อย่างปลอดภัยกันสักที
พอประตูเปิดออกผมก็เห็นว่าในโรงยิมมีคนอยู่ไม่น้อยเลยแถมท่าทางจะหวาดระแวงกันอยู่ด้วยก็เล่นถืออาวุธกันครบมือเตรียมบวกเลยนี่นาก็เข้าใจอยู่หรอกว่าต้องระวังกันหวังว่าจะคุยกันรู้เรื่องนะเฮ้ยคุณแบร์ว่าไงคุณโอไอแบบนี้มันก็น่าจะปลอดภัยอยู่หรอกแต่บทแบบนี้แกว่ามันจะต้องมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นหรือเปล่าฟะคิดเหมือนกันเลยฟะยิ่งเราเป็นหน้าใหม่เข้ามาแบบนี้จะเจอปัญหาแน่ๆคงต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันหน่อยแล้วฟะ